กุ้งพลอยกับโบสยงยุทธเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่หนุ่มสอนรามเทพิทักได้ออกมาโพสต์ว่ากุ้งพลอยกนิทรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยา ในทำนองว่าเบอร์โทรศัพท์ตัวเองมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอดีตภรรยาไปทำเรื่องขอซิมใหม่โดยไม่มีการบอกกล่าวพร้อมทิ้งท้ายว่าขออยู่อย่างสงบอย่ามาวุ่นวายจนกรุงพลอยนะคะก็เจอกระแสดราม่าหนักมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นค่ะล่าสุดกรุงพลอยก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า วันนั้นมือถือหายจริงๆและก็ได้ไปที่สถานีตำรวจตำรวจเขาก็ถามว่าเบอร์อะไรก็บอกเบอร์เขาไปเบอร์หนึ่งส่วนเบอร์ที่เหลือจําไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้เสร็จแล้วก็ไปทําบัตรประชาชนเพื่อขอซิมพอไปเขาก็ถามบอกว่า พี่เอาทั้งหมดกี่เบอร์เราก็บอกว่าเอาทั้งหมดเลยเราก็ไม่ได้คิดไงคะว่าเบอร์ที่กรุงพลซื้อและใช้หนึ่งเบอร์ให้พี่หนุ่มใช้แต่พอกลับบ้านมาเอาซิมใส่มือถือก็มีน้องของพี่หนุ่มโทรเข้ามาบอกว่าเบอร์พี่หนุ่มนะ ตอนแรกก็งงว่าหนุ่มไหนพอได้คุยกันก็เข้าใจและขับรถเอาซิมไปให้เลยพอกลับมาคิดดูแล้วเบอร์มันเป็นชื่อของเราแล้วเราไม่ได้ใช้เราก็ควรจะเซฟตัวเราเองเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเราก็หาข้อมูลว่าจะมีวิธีการมอบโอนซิมยังไงบ้างโดยที่เรากับเขาไม่ต้องเจอกันถามว่าไม่อยากเจอเขาหรอ หนูคิดว่าอยากเจอเขาไหมมันไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสะดวกที่สุดหลังจากให้เอกสารมอบอำนาจซิมต่างๆไปก็เพิ่งจะมารู้ว่าพี่เขาโพสต์แบบนั้นซึ่งเราก็ได้อ่านหมดแล้วยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นค่ะ ถ้าดูจากเจตนาเราไม่มีเจตนาร้ายขอแค่อธิบายคิดว่ามันควรจะจบตรงนี้แล้วถ้ากุ้งพลอยไม่ออกมาอธิบายก็จะเป็นเฉลยของสังคมซึ่งระหว่างที่กุ้งพลอยให้สัมภาษณ์อยู่นั้นนะคะหนุ่มโบ๊ทยงยุธก็ได้หอบดอกไม้มาให้กุ้งพลอยซึ่งกุ้งพลอยเองก็ได้ตอบสถานะว่าโบ๊ทเป็นน้องเรามีผู้จัดการคนเดียวกันเจอกันบ่อยพอเราเจอกันเราก็ถ่ายคลิปด้วยกัน ถามว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไหมหนุ่มโบสทก็ตอบว่าเป็นเรื่องของอนาคตครับจริงๆผมก็ไม่ได้ติดเรื่องอายุอยู่แล้วแม้หนุ่มโบสทตอบแบบนี้แสดงว่ามีลุ้นใช่ไหมคะเนี่ย